So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 540มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 540วันนี้ก็คือมีนปิงหวานตั้งแต่เกาหลีถึงเมืองไทยพี่นักเลงสุดปังติดเทรนด์อันดับ1ทุก EP เลยล่ะค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะ EP นี้พี่ชมจะขอมาอัปเดตความหวานของมีนปิงตอนเดินทางจากเกาหลีกลับไทยกันค่ะทุกคนค่ะไปเกาหลีคราวนี้พวกเขาก็มีตุ๊กตาคู่กันอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนเพราะเห็นเจ้าคนน้องอัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีพอคนน้องอัพลงเจ้าคนพี่ก็ได้มาโพสต์สตอรี่นี้ของคนน้องมาลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองอาจ้าไปญี่ปุ่นคราวก่อนเขาก็มีตุ๊กตาคู่มาคราวนี้ก็มีตุ๊กตาคู่กันอีกโอ้ยจะต้องมีของแทนใจให้กันทุกประเทศเลยอะไรนี้แหมทั้งมงมิงทั้งหวานก็เลยนะค่ะตอนอยู่บนเครื่องเจ้าสองแสบก็ไม่ห่างกันเลยล่ะค่ะทุกคนอาจ้าคนพี่จิบน้ำเปล่าส่วนคนน้องจิบน้ำส้มคั้นซึ่งเป็นน้ำที่คนชอบเรียกกันว่าเป็นน้ำนางเอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยขนาดดื่มน้ำยังบอกโพได้เลยเนาะทุกคนเนาะค่ะแล้วพอกองก็ได้ถ่ายคลิปเจ้าลูกชายตอนทานอาหารฝรั่งอยู่บนเครื่องเอามาอัพลงที่ X ด้วยนะคะทุกคนพร้อมทั้งใส่แคปชั่นว่าคุณทิวโปรดอาหารฝรั่งขณะโดยสารเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกลับจากการพาน้องกายไปทานอาหารเกาหลีช่วงวันหยุดมินซอกแซกรายงานโถพ่อช่างเป็นคนที่ทั้งหล่อทั้งเรียบร้อยจริงๆลูกชายฉันแกกินเรียบร้อยและผู้ดีมากคือกินเรียบร้อยแค่ไหนก็ดูที่แคปชั่นของพ่อก้องเถอะค่ะทุกคนคือเรียบร้อยจนพ่อก้องต้องเรียกคุณทิวกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเจ้าลูกชายก็ได้มาคอมเมนต์ต่อพ่อด้วยนะคะว่าอร่อยเกินแต่แหมด้วยแคปชั่นนี้ของพ่อเลยทำให้เรารู้เลยเนาะว่าช่วงวันหยุดนี้พี่ทิวและน้องกายเขาสวีทหวานกันมากแค่ไหนที่เกาหลีค่ะพอคุณพ่อเอาความเรียบร้อยแบบคุณชายของลูกชายคนโตมาให้พวกเราดูกันแล้วหลังจากนั้นพ่อก็แกงเจ้าลูกชายคนเล็กต่อโดยการโพสต์รูปนี้ลงที่ X แล้วก็ใส่แคปชั่นว่าตัดภาพไปที่น้องกายกินแล้วพ่อก็ยังโพสต์ต่ออีกว่าคาแรคเตอร์ชัดมากทุกเรื่องตลอดไปโอ้ยคาแรคเตอร์ชัดจริงอีกคนก็มาดนิ่งๆคูลๆดูหล่อดูเรียบร้อยแม้กระทั่งเวลากินส่วนอีกคนก็ซนๆโกโก้กินค่อนข้างจะเลอะเทอะมีกี่นิ้วก็ใช้หมดแต่ก็ยังคงความน่ารักน่าเอ็นดูอยู่ดีเนี่ยเหมือนซีรีส์แต่ละเรื่องที่พวกเขาเล่นมันสร้างมาจากชีวิตจริงของพวกเขาชัดๆเลยเนาะเพราะตัวจริงเป็นยังไงในซีรีส์ก็ไม่แตกต่างกันเลยโอ้ยคนอะไรจะคาแรคเตอร์ชัดเจนได้ขนาดนี้ว่าไหมคะทุกคนค่ะพอถึงสนามบินที่ไทยเจ้าคนพี่เขาก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยคะคุณขาและพอคนพี่อัพลงเจ้าคนน้องก็ได้มาโพสต์สตอรี่นี้ของคนพี่มาลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองด้วยคะทุกคนตายแต่ตายเจ้าคนพี่เข็นรถให้น้องนั่งเอาใจเธอขาเก่งเกินแล้วเจ้าเด็กก็ยิ้มแบบขิงชาวแอเรียสุดๆโอ้ยที่ลงรูปนี้จะอวดความหวานใช่ไหมพ่อหวานตั้งแต่เกาหลียันเมืองไทยแบบไม่เกรงใจคนโสดกันเลยนะโอ้ยเหม็นความรักจริงๆเชียวค่ะแล้วพ่อก้องก็ได้ลงรูปจากทริปเกาหลีเกาใจที่ไอจีด้วยนะคะทุกคนตายแต่ตายเจ้าเด็กทั้งโอบทั้งซบคนพี่กันเลยทีเดียวคือจะแสดงความเป็นเจ้าของพี่เขางี้แถมซบแล้วยังทำหน้าพริ้มอีกต่างหากแหมนี่มันโครงการปิงชนะหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะแค่พ่อก้องลงรูปมันยังดูขิงไม่พอค่ะเจ้าเด็กก็เลยมาเพิ่มความขิงโดยการแชร์รูปนี้ของพ่อก้องมาลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองค่ะทุกคนก็จะไม่ให้คิดว่าเจ้าเด็กตั้งใจขิงได้ยังไงล่ะคะในเมื่อพ่อก้องลงรูปตั้ง10รูปแล้วใน10รูปก็มีรูปเจ้าเด็กอยู่ด้วยถึง2รูปแต่เจ้าเด็กเลือกที่จะแชร์รูปนี้มาลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองมองจากดวงจันทร์ยังรู้เลยค่ะว่านี่เป็นการขิงยกสวนว่ามีค่ะทุกคนโอ้ยเรื่องขิงเนี่ยเจ้าเด็กแป๋วไม่เคยแพ้ใครเลยจริงๆค่ะตอนนี้ทางเดอะ DND เขาก็ได้เปิดเผยแล้วนะคะว่าเพลงประกอบซีรีส์พี่นักเลงที่รักมีชื่อว่าอะไรหลังจากที่ให้ทุกคนได้ช่วยกันทายคราวก่อนชื่อเพลงก็คือเพลงที่ของเราค่ะทุกคนนี่มันเป็นเพลงสื่อถึงพี่ทิวกับน้องกายหรือสื่อถึงมินปิงกันแน่คะเนี่ยเพราะที่ของเราก็คือแอเรียนั่นเองคะคุณขาจะหมายถึงคู่ไหนมันก็ไม่ต่างกันหรอกเนาะเพราะพวกเขาคาแรคเตอร์เดียวกันจนแยกไม่ออกอยู่แล้วจริงไหมคะทุกคนค่ะแล้วทางเดอะ DND เขาไม่ได้บอกแค่ชื่อเพลงเท่านั้นนะคะเขายังให้เราได้ฟังบางท่อนของเพลงด้วยคะคุณขาคำตอบที่ใจของฉันต้องการก็คือเธอและเธอผู้เดียวเสมอไปโอ้ยได้ยินแค่นี้ก็รู้เลยนะคะว่าเพลงจะต้องทั้งเพราะทั้งซึ้งมากแน่ๆแถมยังเป็นเจ้าแฝดร้องคู่กันอีกต่างหากตอนเสียงประสานกันขึ้นละมุนหูสุดๆค่ะตอนนี้พี่นักเลงที่รักก็ได้เดินทางมาถึง EP ที่3กันแล้วนะคะทุกคนคือเรื่องนี้สนุกและน่าติดตามทุก EP เลยจริงๆมันสนุกและทำให้เราจิตใจจดจ่อว่าเมื่อไหร่จะถึงวันพฤหัสสักทีจะได้ดู EP ต่อไปว่ามั้ยคะ
ค่ะแล้ว EP ที่3นี้เจ้าสองแสบก็ได้มาช่วยแฟนคลับปั่นแท็กกันอีกเช่นเคยค่ะทุกคนแล้วเจ้าลูกชายฉันแกก็ได้โพสต์คลิปเบื้องหลังตอนถ่ายทำฉากที่โดนตำรวจจับลงที่ X ด้วยนะคะทุกคนพี่ตายติดพี่ใช้ได้เลยชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งไม่มามาด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะบอกให้นอนนอนนะครับว่าเป็นนอนเป็นศพไปครับนะครับเดี๋ยวขอทางหนึ่งครับเดี๋ยวให้เจ้าที่ทำงานกันนะครับเดี๋ยวเราไปชี้จุดนะว่าเราไปยิงเพื่อนใช้ชีวิตตรงไหนจ้ะเดี๋ยวนอนเป็นศพดูภาพหน่อยปูดูภาพในฉากค่อนข้างซีเรียสนะคะแต่ลูกชายฉันแกก็ติดตลกได้ตลอดเลยจริงๆคือติดตลกทำท่าร้องไห้ในคลิปยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ไอ้แคปชั่นที่โพสต์ลงนี่สิคะลืมจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยววะซานหนูลูกเรื่องนี้ช่วยพักความตลกเอาไว้แป๊บนึงเนาะเขาให้มาขายหลอกขายเทขายความดุดันค่ะลูกค้าค่ะแล้วไม่ใช่มีแค่เจ้าเด็กทั้งสองนะคะที่มาช่วยปั่นแท็กทั้งน้องชามทั้งคุณพ่อกล้องก็ได้มาช่วยปั่นแท็กด้วยเช่นกันค่ะแล้วมันมีอยู่โพสต์นึงพ่อกล้องโพสต์ว่าหนาวเกงเซเกงแอปเมาเกงง่วงเกงหลับลึกเกงหิวเกงต้มหมี่ไม่เป็นเกงอ่อนเกงกลับบ้านเองไม่เป็นเกงละเมอเกงแต่ละเมอพูดสิ่งที่ควรพูดมากโอ้ยไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เดี๋ยวนะคะพ่อก้องขานี่พ่อว่าใครล่ะคะระหว่างว่าน้องกายกับว่าลูกชายคนเล็กของตัวเองเท่าที่อ่านดูเนี่ยเหมือนจะว่าลูกชายคนเล็กเลยนะคะแต่จริงๆก็น่าจะว่าทั้งคู่เลยเนาะเราไม่ว่าจะเป็นกายหรือปิงก็คงใช้วิธีนี้กับทั้งพี่ทิวและพี่มีนด้วยเหมือนกันค่ะพอคุณพ่อก้องโพสต์แบบนี้เจ้าลูกชายตัวแสบก็ได้มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของพ่อก้องว่าก็เก่งอะจ้าแล้วผู้บอมีคนทำบะหมี่ให้กินหรือยังโอ้ยตายเจ้าเด็กคนนี้แสบจริงอะไรจริงทั้งยอกย้อนพ่อทั้งขิงไปในตัวอีกขิงเก่งขิงมาเป็นสวนแบบเนี้ยถ้าจะไม่ได้ขิงแค่พ่อแล้วล่ะน่าจะขิงชาวแอเรียด้วยแน่ๆแหมไอเราจะเถียงเด็กมันก็ไม่ได้ซะด้วยเพราะเด็กมันมีดีจนคนพี่ทั้งตามใจทั้งดูแลจริงๆว่ามั้ยคะทุกคนค่ะพอเจ้าเด็กมาคอมเมนต์ขิงพ่อแล้วหลังจากนั้นพ่อก็มาตอบเจ้าลูกชายว่าวันนึงฉันมีขึ้นมาไม่ต้องตามว่าหายไปไหนนะอาจ้าพอลูกคู่นี้เขาหยุมกันได้ทุกวันจริงๆเนาะแต่ดีแล้วล่ะค่ะมาหยุมกันบ่อยๆนะคะชาวแอเรียชอบเพราะยิ่งหยุมก็ยิ่งมีอะไรให้ชาวแอเรียได้ฟินได้จิ้นกันกระจายดีเห็นด้วยไหมคะทุกคนค่ะด้วยความสนุกความฟินของพี่นักเลงที่รักทำให้ EP 3ก็ติดเทรนด์อันดับ1ในไทยบน X อีกแล้วล่ะคะคุณขาโอ้ยปังจริงอะไรจริงตั้งแต่ออนแอร์มาก็ติดเทรนด์อันดับ1ทุก EP เลยเอ๊ะปังขนาดนี้ต้องมีเพิ่ม EP แล้วปะเพราะพี่ชมว่าแค่8 EP มันน้อยไปอะทุกคนคือกำลังฟินๆเผลอแป๊บเดียวก็จะครึ่งเรื่องละพอเจออะไรที่มันสนุกเราก็อยากจะดูเยอะๆและฟินไปนานๆว่ามั้ยคะเดอะ D&D ค่ะได้โปรดค่ะช่วยเพิ่มตอนให้หน่อยได้มั้ยคะสัญญาว่าจะช่วยปั่นแท็กให้ติดเทรนทุก EP เลยล่ะค่ะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของมีนปิงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ